ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសច្រើនចោទនៅក្រុមFacebook មួយដែលមានឈ្មោះថាក្រសួងសុខាភិបាលCOVID-19ថាក្រុមFacebook មួយនេះមិនមែនជាក្រុមFacebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយចាត់វិធានការចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលបានក្លែងបន្លំក្រុមFacebook នេះផងដែរ กระทรวงสุขาภิบาลในประเทศไทยได้ปรับคลายเมษาឆ្នាំ2021บันจึงมึกจรานจ่อยทั้งสรงในกลุ่มเฟซบุ๊กได้มีชื่อกระทรวงสุขาภิบาลโควิด-19มีดารุกลูกศรีวิจัยบัณฑิตอวันดินถ้ามันแมนชื่อเฟซบุ๊กเพลการบกระทรวงนู่นเลยคือจะกล้าบันลอมตีจมูกคืนนี้กระทรวงสุขาภิบาลบานสนับสมอ้อยอาญาท่อมีนสมัติกิจช่วยจัดการเจียบันตอนพงจมูกเนี่ยคล้ายบันลอมนี่ กระทรวงสุขาภิบาลบานสังกัดทุนแท้รอดการสายขนงตุ่มปอนี่กระทรวงมันตะตัวขอเตลเลยลุชเนสโซมสาธารณชนเมตากลมเชื่อเลือกการสายขนงตุ่มปอนนี่เอาซะกระทรวงสุขาภิบาลมันจะแท้ Facebook เพลการบกระทรวงคือมีนชมูกระทรวงสุขาภิบาลในประเทศจีนจะกัมพูชาได้มีนทิกปอคิวนึงมีนอรุกอาเกียกระทรวงสุขาภิบาล កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយអេស្លីដាមូបាលងាយស្រួលទូទាត់ទិន្នន័យតាម QR code ដោយមិនចាំបាច់កាន់ក្រដាសប្រាក់